สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะในเดือนใหม่ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1นะคะเมษายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตตีศรีดีค่ะแล้วก็ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นแต่เมษาแล้วก็ไปถึงพฤษภาเนี่ยนะครับใช่ค่ะอยากเชิญชวนคนไทยร่วมกันใส่เสื้อเหลืองนะครับเพื่อถวายแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและทุกท่านทราบดีนะครับเดือนพฤษภาคมก็จะมีงานก็คือบรมราชาภิเษกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามกันเนี่ยนะฮะวันนี้ยังไม่อยากเริ่มต้นด้วยเรื่องอาชญากรรมแต่อยากจะถามใจคนดูสั่งเมนู8อย่าง 2,300 แพงเกินไปไหมคือกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยเขาสั่งชุดเดียวแต่แม่ค้าทำเบิ้ลแล้วแม่ค้าทำเบิ้ลมาถามว่าแม่ค้าผิดเหรอเพราะแม่ค้าเองก็บอกเอ้า